ถูกโยงว่าโดนผัวซ้อมกบโพสต์ภาพนี้ชัดเจนแล้วประเด็นที่หลายคนสงสัยใครหนอลูก2ถูกสามีบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลคู่ที่ชาวเน็ตสงสัยอีกคู่นั่นก็คือกบสุวรรณันและบูธดนุพรถึงแม้คู่นี้จะไม่มีการออกมาให้คำตอบหรือสัมภาษณ์ใดๆสาวกบก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมกับระบุข้อความว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงเมื่อหนูไม่อยู่กันแม่ก็ร่าเริงบ้างไงคิกๆเรียกได้ว่าโพสต์นี้ภาพเดียวสยบข่าวลือข่าวเมาได้ดีเลยครับ